เชคแชกนะคะเป็นร้านฟาสต์ฟู้ดที่ไม่ใช่ร้านจังฟู้ดค่ะที่เริ่มจากการขายฮอทดอกคุณภาพดีเล็กๆค่ะเป็นร้านเล็กๆเป็นเหมือนร้านรถเข็นเองค่ะอยู่ในนิวยอร์กแล้วหลังจากนั้นนะคะร้านเล็กๆนี้ค่ะก็ค่อยขยับขยายตัวเองค่ะ180สาขาทั่วโลกและก็กำลังจะมาเปิดที่ไทยในปีหน้าด้วยค่ะเขาสามารถบุกทะลุเข้ามาในตลาดที่ฟาสต์ฟู้ดเราพูดชื่อกันได้นะแมคโดนัลด์เบอร์เกอร์คิงเขาครองกันอยู่แล้วเราจะเข้ามาโหจะเข้ามาแย่งชิงตลาดนี้ได้ไงมันดุเดือดมากเลยนะมันเป็นเรดโอเชียนเขาหาบลูโอเชียนในเรดโอเชียนได้ไงอะไรทำให้เขาชนะนี่คือเคสสตัดดี้ใช่ไหมที่เราจะมาเล่าว่าแกะความสำเร็จเขาทำยังไงจ้ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะพี่มิ้นรู้ไหมคะว่าทำไมฟาสต์ฟู้ดเราถึงเรียกมันว่าจังฟู้ดหรือว่าอาหารขยะค่ะไม่รู้อะโตมาก็แม่สอนมาว่ากินแล้วมันไม่ดีใช่ไหมคะกินแล้วมันไม่ดีเพราะว่ามันมีโค้กป่ะไม่เกี่ยวมันมีเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์หนึ่งอันทั้งที่เบอร์เกอร์หนึ่งอันก็ประกอบไปด้วยคาร์โบไฮเดรตก็คือแป้งบนล่างโปรตีนที่เป็นไส้ข้างในแล้วก็ผักเพราะจริงๆแล้วค่ะการที่เราจะเรียกอาหารอย่างหนึ่งว่าจังฟู้ดหรือว่าอาหารขยะค่ะมันเกิดจากการที่อาหารพวกนั้นนะคะเป็นอาหารที่ไม่ได้คุณภาพเนื้อค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นโปรตีนเหมือนกันก็จริงแต่ก็อาจจะเป็นโปรตีนที่ถูกปรุงรสมาอย่างมากหรือว่าเป็นโปรตีนที่ด้อยคุณภาพค่ะอย่างเช่นอาจจะมีการถูกเศษเนื้อโดนเอาไปทอดแล้วทอดซ้ำหรือว่ามีการใส่สารปรุงแต่งสารกันบูดอะไรต่างๆเข้าไปมากมายแบบนี้ค่ะเราถึงเรียกเขาว่าจังฟู้ดหรือว่าอาหารขยะโอเคแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องที่วันนี้น้องแบมจะมาเล่าให้เราฟังวันนี้ค่ะสิ่งที่ต้องพูดถึงเรื่องนี้ก่อนก็เป็นเพราะว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงร้านฟาสต์ฟู้ดค่ะเป็นร้านฟาสต์ฟู้ดที่ไม่ใช่ร้านจังฟู้ดค่ะโอ้โหเดาไม่ถูกเลยฟาสต์ฟู้ดที่ไม่ใช่จังฟู้ดแต่แบรนด์เขาจะว่าเราไหมเนี่ยเป็นชื่อตัวก็ชื่อเหมือนชื่อพี่ก็ไม่ใช่เป็นควีนเป็นคิงก็ไม่ใช่อะไรอ่ะเป็นร้านเบอร์เกอร์ใหม่ค่ะชื่อเชคแชกค่ะมาจากนิวยอร์กเลยค่ะเชคแชกไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยเชคแชกนะคะเป็นร้านเบอร์เกอร์ค่ะที่เริ่มจากการขายฮอทดอกคุณภาพดีเล็กๆค่ะเป็นร้านเล็กๆเป็นเหมือนร้านรถเข็นเองค่ะอยู่ในนิวยอร์กหลังจากนั้นนะคะก็ขายดิบขายดีเนื่องจากขายคุณภาพแล้วก็ขาย experience ต่างๆค่ะให้กับคนทานแล้วหลังจากนั้นนะคะร้านเล็กๆนี้ค่ะก็ค่อยขยับขยายตัวเองค่ะ180สาขาทั่วโลกและก็กำลังจะมาเปิดที่ไทยในปีหน้าด้วยค่ะตอนนี้มี180สาขาทั่วโลกใช่และจะมาเปิดในประเทศไทยด้วยในปีหน้าค่ะเขาสามารถบุกทะลุเข้ามาในตลาดที่ฟาสต์ฟู้ดเราพูดชื่อกันได้นะแมคโดนัลด์เบอร์เกอร์คิงเขาครองกันอยู่แล้วเราจะเข้ามาโหจะเข้ามาแย่งชิงตลาดนี้ได้ไงมันดุเดือดมากเลยนะมันเป็นเรดโอเชียนเขาหาบลูโอเชียนในเรดโอเชียนได้ไงอะไรทำให้เขาชนะนี่คือเคสสตัดดี้ใช่ไหมที่เราจะมาเล่าว่าแกะความสำเร็จเขาทำยังไงจ๊ะจริงๆแล้วค่ะร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดนะคะก็จะแบ่งออกเป็นหลายประเภทเราแบ่งประเภทง่ายๆออกเป็น3ประเภทนะคะประเภทแรกก็คือเป็นร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดแบบที่เราเห็นกันทั่วไปเลยค่ะก็คือเร็วถูกแต่ว่าไม่มีคุณภาพส่วนแบบที่2นะคะก็คือแบบปานกลางดีขึ้นมาหน่อยค่ะก็คืออาจจะเร็วมีคุณภาพขึ้นมาหน่อยคือขายเป็นอัพราคาแพงหน่อยอะไรแบบนี้พรีเมียมนิดนึงค่ะแล้วก็อีกอันนึงค่ะก็คือเป็นแบบพรีเมียมเลยโดยที่ขายประสบการณ์ต่างๆไม่ใช่แค่การกินอะไรแบบนี้ค่ะอาจจะคิดง่ายๆถ้าอย่างประเทศไทยมีใครรู้จักร้าน Cash Iron อะไรแบบนี้ไหมคะชื่อร้านอะไรนะ Cash Iron อาจจะมีอยู่ตรงอารีอะไรแบบนี้ด้วยค่ะเป็นฟาสต์ฟู้ดเหรอเป็นฟาสต์ฟู้ดค่ะแต่ว่าก็เป็นเซกชันที่ขึ้นดีหน่อยเป็นพรีเมียมฟาสต์ฟู้ดอะไรคือแบบแรกเนี่ยเอาว่ารีบกินรีบไปแทบจะไม่มีที่นั่งใช่แบบที่2คือมีที่นั่งแต่มีไม่เยอะแบบที่3ก็คือนั่งได้นั่งแช่ได้เหมือนแบบนั่งกิน Starbucks อะไรอย่างนี้ไปแล้วเชคแชกนี่เป็นแบบไหนเชคแชกนะคะเป็นแบบสุดท้ายค่ะที่ขายทั้งประสบการณ์ค่ะขายเซอร์วิสแล้วก็ขายคุณภาพของสินค้าด้วยค่ะเราจะมาเล่าให้เข้าใจง่ายๆแบ่งออกเป็น4เซกชันนะคะที่เราจะมาคุยกันเซกชันแรกค่ะคือเขาอะลดเขาเรียกว่าเขากำจัดอะไรออกไปในสิ่งที่ฟาสต์ฟู้ดควรจะเป็นแล้วเขาไม่มีฟาสต์ฟู้ดลูกๆชอบฟาสต์ฟู้ดนี่เด็กๆชอบทุกคนเพราะฉะนั้นก็ต้องมีแฮปปี้มิลมีมุมเครื่องเล่นเด็กๆ เขามีไหมเชคแชกไม่มีเลยค่ะเพราะว่าเชคแชกอ่ะตัดส่วนนี้ออกไปกลุ่มเป้าหมายของเชคแชกนะคะไม่ใช่แฟมิลี่ค่ะแต่เป็นกลุ่มมิลเลนเนียลค่ะ
กลุ่มเป้าหมายชัดเจนไม่ต้องเอาเด็กๆ เข้ามาโบกเวกโวยวายฉลองวันเกิดไม่เอาใช่ค่ะจะเป็นวัยกลางคนที่เข้ามาแฮงเอากันคุยกันกลุ่มเป้าหมายชัดแล้วเป็นมิลเลนเนียลโอเคเจน Y ใช่ค่ะโดยการที่เข้าถึงกลุ่มคนพวกนี้นะคะเขาได้ทำโมเดิร์นโลโก้ค่ะก็คือโลโก้ที่มีความทันสมัยมากขึ้นนะคะแล้วก็ลักษณะร้านค่ะไม่ใช่เป็นเขียวแดงไม่ได้ใช้สีฉูดฉาดอะไรแต่ว่าเป็นสีที่นั่งแล้วเย็นตาสบายใจสามารถนั่งอยู่ได้นานๆเรื่อยๆเพื่อเป็นที่แฮงเอาท์ก็จะเป็นโทนสีเขียวอมดำแล้วก็เป็นวอร์มไลท์ค่ะนี่คือตัวอย่างของการออกแบบโดยใช้สีที่เป็นฟาสต์ฟู้ดลองสังเกตดูมันจะเป็นสีแบบแห่งความร้อนแรงนั่งนานๆแล้วแบบมันไม่ได้ชิลเหมือนสตาร์บัคสีเขียวใช่ไหมฟาสต์ฟู้ดจะเป็นเหลืองเป็นแดงนั่งรู้สึกแบบแป๊บเดียวแล้วเราอยากจะลุกเพราะว่าฟาสต์ฟู้ดคือคนอื่นจะได้มานั่งต่ออันนี้ก็คือใช้มูดแอนด์โทนเป็นแบบชิลๆสบายๆเป็นเหมือนเราเรียกว่าไฟน์ไดนิ่งใช่ค่ะนั่งนานๆสัมผัสประสบการณ์ในการกินนี่คือเช็คชัดยังไงต่ออีกมีอะไรหลังจากนั้นนะคะนอกจากร้านหน้านั่งประสบการณ์การเข้าร้านที่ดีแล้วค่ะหลังจากนั้นค่ะเขาก็ได้เพิ่มในสิ่งที่ฟาสต์ฟู้ดอื่นไม่มีสิ่งที่เขาเพิ่มคือคุณภาพของสินค้าค่ะปกติแล้วนะคะแป้งที่ใช้อาจจะได้ใช้ยีสต์ไม่มีคุณภาพหรือว่าใช้แป้งที่ไม่มีสารอาหารอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าเช็คนะคะก็จะมีแป้งแบบแป้งโฮลวีตหรือว่าขนมปังโฮลวีตอะไรเพิ่มเข้ามาแล้วก็โดยตัวเนื้อนะคะจะเป็นฮอร์โมนฟรีค่ะอย่างเช่นเวลาเรากินไก่พ่อแม่เราจะสอนว่าอย่ากินไก่เยอะเนี่ยตรงปีกไก่ไม่ดีเพราะว่าเขาฉีดสารฮอร์โมนเร่งเข้าไปที่ไก่แล้วหรือว่าถ้าเป็นหมูนะคะก็จะฉีดสารเร่งเนื้อแดงเวลาที่หมูแดงๆเราชอบไปซื้อที่ตลาดอะไรเงี้ยค่ะบางคนเข้าใจว่าดีจริงๆไม่ดีนะคะไม่ดีต่อสุขภาพแปลว่าเน้นที่พรีเมียมควอลิตี้ของตัว raw material พวกเช็คๆอันเนี้ยสารพวกเนี้ยที่ฉีดเข้าไปในเนื้อก็จะไม่มีเลยแล้วก็ผักค่ะถึงแม้ว่าเป็นผักผลไม้นะคะภายในร้านก็จะเป็นสารเป็นผักที่ไม่ได้ถูกนอกจากออร์แกนิกแล้วจะไม่ถูกตัดแต่ง GMO ด้วยค่ะหมายถึงว่าสายพันธุกรรมจะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรจะเป็นแบบ fresh เลยเป็นเหมือนแบบร้านที่แบบมีเชฟมาเสิร์ฟอะไรประมาณนี้เลยมีไหมในเช็คมีเชฟด้วยไหมก็คือมีเชฟในร้านค่ะก็จะไม่ใช่ก็จะเป็นเชฟเหมือนตามร้านอาหารนะคะจะไม่ใช่พนักงานที่มีสเต็ป1ทอดของโปะของใส่ของใส่ผักอะไรแบบนี้คือพนักงานเขาไม่ใช่พนักงานที่ทำตามกระบวนการให้มันเสร็จเร็วๆแต่พนักงานเขาก็คือเชฟเหมือนร้านอาหารเลยใช่ค่ะแต่ว่าเพียงแต่ว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยหน้าตามันเหมือนอะไรพูดง่ายว่ามันเป็นแฮมเบอร์เกอร์แบบเกรดซูเปอร์พรีเมียมถูกไหมใช่ค่ะซึ่งเห็นเขาบอกว่าเขาเพิ่มเรื่องของการบริการใช่ค่ะเหนือความคาดหมายยังไงคือการบริการเนี่ยนะคะไม่ได้แค่เสิร์ฟน้ำเสิร์ฟอาหารเนี่ยก็เราก็ถือเป็นเซอร์วิสเวลาที่เราได้เก็บเซอร์วิสชาร์จ 7% อะไรแบบนี้ไปใช่ไหมคะ 10% อย่างเงี้ยบางครั้งเรารู้สึกไม่คุ้มค่ากับเงินที่เราจ่ายไปในเซอร์วิสชาร์จด้วยซ้ำแต่ว่าเช็คอะค่ะทำให้เรารู้สึกมากกว่านั้นค่ะมากกว่าการที่มีคนมาวางของให้มีคนมาวางน้ำให้แต่เนี้ยค่ะเขาเหมือนเสิร์ฟน้ำเสิร์ฟอาหารให้แล้วก็ให้ความอบอุ่นมีการพูดคุยกันพนักงานทุกคนนะคะเขาบอกเลยว่าที่จะมาทำงานที่เช็คเนี่ยจะต้องได้รับการเทรนมาแล้วก็ต้องเป็นคนที่มีเซอร์วิสมายซึ่งเป็นข้อบังคับเลยนะคะที่ต้องมีไม่ใช่แค่เอ็กซ์ตร้าพูดง่ายว่าใส่ใจในบริการถ้าเทียบเป็นร้านกาแฟก็คือสตาร์บัคนี่แหละคือพนักงานทุกคนมีเซอร์วิสมายขั้นเทพรู้จักลูกค้าแล้วก็เรียกว่าเอาใจใส่ในรายละเอียดถูกไหมซึ่งอันนี้เขากลายเป็นว่าเขาใส่เข้าไปกลายเป็นจุดแข็งของร้านเขาเลยใช่ค่ะแล้วก็ต่อมานะคะจะเป็นส่วนที่เช็คแชร์ค่ะลดลงไปแต่อาจจะไม่ได้หายไปนะคะลดลงไปจากฟาสต์ฟู้ดอื่นๆเพื่อสร้างความแตกต่างอย่างแรกนะคะเขาก็คือลดความเร็วของการให้บริการทำไมบางครั้งทำไมลดอ่ะทำไมบางครั้งมันดูเหมือนดีใช่ไหมคะแต่ว่าจุดเล็กๆจุดนี้ค่ะความเร็วบางครั้งไม่ได้ดีเสมอไปอาจจะแสดงถึงความไม่ใส่ใจหรือเปล่าอาหารอยู่ทำมาลวกๆหรือเปล่าทำได้มาตรฐานเพียงพอหรือเปล่าเสิร์ฟเร็วขนาดนี้ล้างผักมาหรือเปล่าค่ะมันจะเป็นการสร้างประสบการณ์แล้วเขาก็ทำดีจริงๆนะคะระยะเวลาที่เขาใช้ในการทำอาหารอาจจะมากขึ้นกว่าฟาสต์ฟู้ดปกติแต่สิ่งที่ลูกค้าได้รับมันก็เกินความคาดหมายในร้านฟาสต์ฟู้ดเหมือนกันภาษาไทยเราเรียกว่าปราณีตในการทำอย่าเร่งมากปราณีตอยู่อาจจะต้องตกแต่งจานให้มันสวยขึ้นนิดนึงไม่ใช่ห่อกระดาษม้วนใส่ถุงแล้วเอาไปอย่างนี้ไม่ใช่มีอะไรอีกลดความเร็วลดงบโฆษณาtraditional one นะคะหรือว่าการโฆษณาในแบบเดิมไม่ว่าจะเป็นในหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์ค่ะเขาก็จะเปลี่ยนมาเป็นทางโซเชียลมีเดียหมดเลย
ตาม Instagram Facebook นะคะ Twitter หรือว่าสื่อต่างๆที่เป็นออนไลน์ค่ะซึ่งกลุ่มเป้าหมายเขาชัดบอกว่าเป็นมิลเลนเนียลเป็น Gen Y เขาก็เลย1ตัดเก้าอี้เด็กๆตัดทิ้งแล้วก็มาโฟกัสด้วยว่ามิลเลนเนียล Gen Y เนี่ยเขาไม่มานั่งอ่านหนังสือพงหนังสือพิมพ์อะไรอย่างงี้หรอกโฆษณาออนไลน์ไปเลยใช่ค่ะมีเลิกมีเพิ่มมีลดมีอะไรอันสุดท้ายนะคะคือการสร้างใหม่ค่ะเขาสร้างสิ่งใหม่ๆที่ร้านฟาสต์ฟู้ดอื่นๆนะคะไม่ทำค่ะก็อย่างเช่นการสร้างแคมเปญขึ้นมาค่ะยกตัวอย่างแคมเปญนะคะที่เขาอ่ะเชิญเชฟ5คนค่ะที่เป็นเชฟที่มีชื่อเสียงนะคะมาสร้างสรรค์เมนูเบอร์เกอร์ค่ะแล้วหลังจากนั้นก็เชิญคนมาชิมมาเข้าร้านเขานะคะแล้วก็จิบไวน์ไปด้วยนั่งกินไปด้วยสร้างขึ้นมาเป็นอีเวนต์จิบไวน์ในร้านเบอร์เกอร์ใช่ค่ะโดยเอาเชฟมาทำรู้สึกเมนูจะเป็นแบบโลคอลไลซ์ด้วยใช้วัตถุพื้นที่อะไรอย่างนี้ใช่ค่ะอันนั้นก็คือเป็นแคมเปญเชฟใช่ไหมคะแล้วก็มีการโลคอลไลซ์เพิ่มเข้าไปอีกก็คือเมื่อไหร่ที่เช็คแชร์นะคะเข้าไปเปิดสาขาในพื้นที่ต่างๆที่มีที่ในประเทศอื่นๆอย่างนี้ค่ะอย่างเช่นมาเปิดที่ประเทศไทยก็จะมีเบอร์เกอร์ลาบเบอร์เกอร์ไก่ย่างเบอร์เกอร์ข้าวเหนียวอะไรแบบนี้เป็นต้นค่ะเป็นการปรับตัวเองให้เข้ากับรสชาติไทยใช่ค่ะโอเคแปลว่าตอนนี้มี4เราเรียกว่า unique selling point คือเขาสร้างจุดเด่นที่แตกต่างอย่างชัดเจนให้สามารถชนะกับเจ้าตลาดฟาสต์ฟู้ดได้คือ1เขาเลิกอะไรเลิกพื้นที่มุมเด็กๆของโลกของเล่นไม่เอาเลยเลิก2เขาเพิ่มอะไรเพิ่มคุณภาพสินค้าคุณภาพสินค้าเพิ่มการบริการใส่ใจ3คือเขาลดอะไรเขาลดสิ่งที่ทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าได้รับของที่ไม่มีคุณภาพหรือเปล่าคือลดสปีดลงไปลดความเร็วใช่ค่ะลดงบประมาณที่มันเป็นสื่อที่ไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายใช่ค่ะแล้วข้อสุดท้ายคือเขาสร้างอะไรสิ่งที่เขาสร้างนะคะก็คือสร้างคอมมูนิตี้ในการแฮงเอาท์ค่ะแล้วก็โลเคอลไลซ์เมนูนะคะให้ถูกปากคนกินมากขึ้นค่ะคือเปลี่ยนร้านปกติแล้วเบอร์เกอร์เนี่ยมันก็หลากวัยทุกวัยมาได้หมดอันนี้คือสร้างให้เชคแชคเนี่ยเป็นคอมมูนิตี้ของ Gen Y แล้วก็เอาเชฟผมก็เพิ่งเคยได้ยินเนาะที่แบบเอาเชฟมาทำไม่พอกินวายกับเบอร์เกอร์มันอาจจะอร่อยก็ได้นะเราก็นึกไม่ออกว่ามันอร่อยตรงไหนแต่ว่าเขากำลังจะมาประเทศไทยเร็วๆนี้ซึ่งนี่คือสิ่งที่ทำให้ทุกคนน้องแบมเอามาเล่าให้เห็นก่อนว่าในธุรกิจที่มีการแข่งขันกันอย่างดุเดือดภาษาการตลาดเราเรียกว่า Red Ocean ดุเดือดมากนะครับฟาสต์ฟู้ดนี่คือเงินไม่ถึงอย่าสู้เชคแชกยังสามารถถือกำเนิดก่อเกิดแล้วขยายตัวได้อย่างรวดเร็ว180สาขาทั่วโลกเพราะเขามีจุดเด่นที่แตกต่างอย่างชัดเจนทั้ง4ข้อที่เราเล่าไปใช่ค่ะเขาจะมาเปิดปีหน้าในประเทศไทยเนี่ยเขาจะเปิดที่ไหนที่ไหนเราก็ต้องติดตามนะคะแต่ว่าเขาอะบอกว่าจะมาเปิดแน่ๆในปี67 65หรือ67 66ค่ะปีหน้าแล้วหนูรู้ได้ไงว่าเขาจะมาเปิดเพราะว่าที่ Facebook ของ Shake Shack Burger นะคะได้มีการโพสต์ไว้ว่า Hello Thailand will be serving Shake Burger in the land of smile หรือว่าฉันจะมาเปิดสาขาที่เมืองไทยเร็วๆนี้อ๋อโปรยเสน่ห์ก่อนว่าเดี๋ยวจะมาประเทศไทยซึ่งที่ไหนก็ต้องมาติดตามกันดูนะครับแล้วถ้าเขามาเปิดเดี๋ยวเราอาจจะกลับมาเล่าใหม่ว่า localize กับเมืองไทยเนี่ยเขาทำเมนูอะไรบ้างเป็นพิเศษใช่ค่ะแล้วต่อไปนี้นะคะเพื่อนๆก็จะได้มีเบอร์เกอร์ที่ดีต่อสุขภาพนะคะเป็นฟาสต์ฟู้ดที่ไม่ใช่จังฟู้ดอีกต่อไปแล้วค่ะโอเคหวังว่านะครับนี่จะเป็นอีกหนึ่งเคสสตัดดี้ที่ผมรู้สึกว่าน่าจะมีประโยชน์กับคนที่ทำธุรกิจแล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยธุรกิจเรามีคนแข่งขันเยอะจังเลยอ่ะจะแข่งเขายังไงลองมาดูว่าคุณสามารถตัดอะไรทิ้งเพิ่มอะไรขึ้นลดอะไรลงแล้วสร้างอะไรใหม่ให้กับธุรกิจที่คุณทำแล้วสร้างจุดเด่นที่แตกต่างอย่างชัดเจนได้ถ้าถูกใจคลิปนี้เรา2คนนะครับขอกำลังใจด้วยกันกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งก่อนที่จะจากเราไปในวันนี้อย่าลืมกดนะครับกดยังไม่กดตอนนี้กดก่อนกดก่อนนะเราจะได้กลับมาทำคอนเทนต์กันใหม่นะครับวันนี้ผมกับน้องแบนนะครับขอตัวไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะถ้าคุณชอบเรื่องราวดีๆเหล่านี้อย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาผมอัปโหลดคลิปใหม่ๆไม่ว่าเศรษฐกิจไทยจะเป็นอย่างไรเรามาร่วมเติบโตไปด้วยกันครับ